ริหารที่ของตอนนี้วันนี้ยกระดับการทำงานร่วมกันจากการที่ร่วมกันส่งเสริมอาชีพชาวบ้านแล้วก็ทำตลาดของสินค้าบนดอยโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟเนี่ย10กว่าปีละตอนนี้จะยกระดับงานให้เป็นการทำให้สินค้าเนี่ยมันมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมก็คือมุ่งไปสู่เรื่องของการผลิตการส่งเสริมอาชีพที่เป็นที่ต่อสิ่งแวดล้อมผลิตแซมเนี่ยเราจะแยกเกษตรกรที่ตั้งใจทำเพื่อคนข้างล่างออกมาคนที่ไม่เผาคนที่ดูแลระบบนิเวศป่าคนที่ทำป่าออร์แกนิกนั้นต่างคนต่างต้องทำงานหนักแต่วันนี้ก็เกิดความร่วมมือในระดับพื้นที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยโดยยูคอฟมีหมุดหมายถึง34พื้นที่ร่วมกับสวปศเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าฟอเรสต์แกนจะลงมาถึงซัพพลายเชนของพวกเราและมาจนถึงตลาดบริโภคซึ่งเราเรียกมันว่าผลิตภัณฑ์ของคนดีนะคะและผลิตภัณฑ์นี้เราก็หวังว่ามันจะเป็นกลไกอันหนึ่งที่ช่วยยกระดับนะคะยกระดับไม่ว่าจะเป็นราคามาตรฐานคุณภาพต่างๆเพื่อให้สังคมยอมรับแล้วก็สนับสนุนสุดท้ายกลไกนี้ค่ะมันจะไปแก้ปัญหาเรื่องการเผาทำลายป่า PM 2.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมดนะคะ